ไปเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิ่งพร้อมกันดิ่นของนักเตะเสื้อสายลาวฝรั่งเนาะที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นไปเบิ่งก่อนการแข่งขันที่ว่าจะลงแข่งขันในไปเบิ่งฟอร์มของนักเตะคนนี้กันก่อนเพื่อว่าเฮียกความมั่นใจให้กับกองเชียร์ให้กับนักเตะลาวสู้ต่อไปถ้าว่าดิ้นได้แบบนี้ชนะไปเลยเนาะบ่ต้องคิดอย่างไรเนาะสู้ๆก็แล้วกันเดี๋ยวไปเบิ่งฟอร์มกันดิ่นของทีโอคลายกองกลางทีมชาติลาวนักเตะฝรั่งที่ว่ามีเสื้อสายลาวนั่นเองที่ว่าผลงานโดดเด่นซะเหลือเกินเหนือสั้นซะเหลือเกินในนัดทำอิดที่ว่าพบกับทีมชาติเวียดนามแซมเกาถึงมาเลเซียไป 0-2 แต่ก็สามารถเอาชนะใจชาวลาวทั้งประเทศได้เลยในนัดทำอิดนั่นเองเนาะก่อนจะลงแข่งขันในมื้อนี้เวลา 19:00 พบกับทีมชาติมาเลเซียเนาะก็เอาไปเบิ่งคลิปนี้เหี้ยงน้ำย่อยก่อนก็แล้วกันก็คือไปเบิ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะทับอิดที่ว่าทีโอค่ายได้ซิ่งบานกับทางด้านโจนี่วานประเสริฐนะได้ยางสวยงามเหี้ยเสียงเซียจากแฟนบานได้หลายซะเหลือเกินจังหวะนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่เนื้อสั้นมาต่อกันที่จังหวะที่2ก็เป็นอนันตศาเปิดบานไปด้านขวามือหน่อยก่อนที่บานจะมาถึงทางด้านทีโอควายจ่ายทะลุซองสวยๆให้กับทางด้านจันทวิไซคุณตะพรลากยิงแต่ว่าน่าเสียดายประตูเซฟของทางด้านผู้สาประตูของทีมชาติเวียดนามบอกได้เลยว่าจังหวะนี้แฟนบานเวียดนามใจหายใจค่อมกันไปเลยเนาะไปเบิ่งจังหวะต่อมาก็อยู่ที่ทีโอคลายเซนเก้าเซนเคยเนาะสามารถเฮกเซนเซียจากแผ่นหวานในทัวร์เอาหวานลงได้อย่างสวยงามก่อนที่ว่าจะหนีกองหลังของทางด้านเวียดนามได้2คนก่อนถึงคนที่3จ่ายไปอย่างเหนือสั้นเสร็จกันจังหวะนี้ถูกใจแฟนหวานดีเนาะเสียงเซียเฮลั่นกลางสนามกันเลยจังหวะนี้มาเบิ่งจังหวะต่อมาก็คือทีโอคลายมงบานสวยๆให้กับจันทิวใสจ่ายทะลุซองให้กับดามดยิงแต่ว่าบานออกข้างไปง่ายประตูตามก็ตามไม่ทันก็น่าเสียดายเป็นจังหวะหนึ่งที่ว่าเวียดนามมาเบิ่งจังหวะนี้กันต่อก็ถือว่าเป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ว่าเนื้อสั้นของทางด้านทีโอคลายก็แล้วกันมาต่อกันที่จังหวะนี้ก็คือเป็นจังหวะพุทธวงศ์สังวิไลเนี่ยเปิดฟรีคิกสุดงามเข้าไปเกทโทษทีโอคลายมงกระโดดติดคานน่าเสียดายจังหวะนี้ก็เป็นประตูเนาะถือว่าแฟนบาสได้เฮทัวร์สนามกันเลยทั้งอยู่ในสนามกันแน่อยู่ในนอกสนามกันแน่ในหน้าจอโทรทัศน์กันแน่ถ้าว่าเข้าประตูนี้ไปเวียดนามหนาวกันเลยเนาะเพราะว่าจังหวะที่แบบมงนี่เป็นระยะเดียวทีมชาติลาวบุกอย่างหนักเนาะปล่อยปิดท้ายกันทีจังหวะนี้ก็คือเชียวค่ายพาหวานกับหลังก่อนที่ว่าจะล็อกล่อทางด้าน2กองหน้าของทางด้านเวียดนามนะก่อนจ่ายทะลุซองลอดบางขาไปยังสวยงามเนื้อสั้นดีๆจังหวะนี้แผ่นหวานก็ได้เฮกันทั่วสนามกันอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เป็น10กองจังหวะที่พวกเรานำมาเสนอเนาะเป็นจังหวะการซิ่งบานสวยๆของเชียวค่ายยิงบานสวยๆของเชียวค่ายเตะเสื้อสายลาวฝรั่งนะถือว่าโดดเด่นได้ดีวันนี้ก็อย่าลืมกันแล้วกันผลจะลงสนามพบกับทีมชาติมาเลเซียเบิ่งว่าผลจะสามารถสวยทีมชาติลาวได้ดีคือกับนัดพบกับเวียดนามได้ดูบ่ถ้าว่าดินคือนั่นอาจมีโอกาสชนะมาเลเซียกันก็เป็นไปได้นะ
เดี๋ยวหลังจบการขันแล้วแอดจะมาเล่าสู่กันฟังกันด้วยกันว่าเป็นแบบใดนัดที่ว่าพบกับทางด้านมาเลเซียเนี่ย